ตอนนี้ถึงโรงแรมเราแล้วก็โรงแรมชื่อนอนโฮสเทลนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นอย่างไรบ้างจองมาอยู่ที่ประมาณ450บาทนะนี่บรรยากาศภายในโรงแรมอุ๊บนอนดูแบบมีตกแต่งน่ารักน่ารักนะนี่เขาเช็คอินประมาณบ่าย2นะแล้วก็เช็คเอาท์เที่ยงเนี่ยอยู่ติดกับชายหาดเลยแค่ข้ามถนนก็เป็นชายหาดพัทยาแล้วนะทุกคนอันนี้มันเป็นโฮสเทลนะอยู่ใกล้แมคโดนัลด์ด้วยอยู่ใกล้กับห้างเซ็นทรัลแต่ก็ไม่ได้ใกล้มากแต่ว่าเดินไปถึงนะแล้วก็อยู่ใกล้กับ Lively or Not นะใช่ไหมสักอย่างหนึ่งอะ Believe or Not อะไรสักอย่าง Lively Believe or Not อะเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปเช็คอินแล้วก็เข้าไปที่พักกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเดินเล่นที่ชายหาดพัทยากันวันนี้ไม่รู้ว่าถนนคนเดินเปิดหรือเปล่านะวันนี้ไปเช็คอินกันอู้สวยจังรถคันนี้อู้เก๋ามากได้มาแล้วนะครับทุกคนแคปซูล412นี่บรรยากาศเดี๋ยวเราขึ้นลิฟต์มีลิฟต์ด้วยนะบรรยากาศภายในเดี๋ยวขึ้นไปแคปซูลของเราไป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 ตึ๊ดๆๆๆชั้น 4เดี๋ยวไปดูก่อนนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนี่ได้412จองมาผ่าน Agoda ประมาณ450บาทเห็นรีวิวดีเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนี่ไงรองเท้าอ๋อพอขึ้นมาปุ๊บนะเนี่ยมันจะมีที่เก็บรองเท้านะทุกคนเขาจะให้เก็บรองเท้าไว้ด้านในล็อกเกอร์412นี่อันนี้ของเรา412ตึ้งดึงเรียบร้อยเอาโอเคล็อกแล้ว412นี่มีต้องถอดรองเท้าเก็บไว้ด้านนอกนะอันนี้ก็จะเป็นที่พักอ๋อนี่ไงมันจะเป็นแบบจุดรวมพลจุดนั่งเล่นชิลๆอะไรเงี้ยนะออกมาก็จะเห็นเป็นวิวทะเลสวยอ่ะอันนี้ก็มีทีวีมีน้ำอะไรเงี้ยนะก็คือแบบสามารถที่จะมากินอะไรได้พื้นสะอาดนะเพราะว่าเขาให้ถอดรองเท้าเดินจุดนี้น่ารักดีเดี๋ยวเราไปดูล็อกเกอร์ของเราอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้ให้ลื่นลงมาเหรอให้ลื่นถลายลงมานี่ไปดูล็อกเกอร์ไปดูที่พักของเราดีกว่า412403 405 406มันเป็นอย่างนี้นี่412อ๋อนี่ไงนี่มันเป็นห้องเล็กๆนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราอินเสิร์ตการ์ดก่อนนี่ไฟเปิดอ๋อนี่คือเปิดไฟแล้วเหรอเนี่ยประมาณนี้ห้องมันก็โอเคนะก็นอนได้อยู่นะก็ไม่ได้ถึงกับเล็กมากมายนะเนี่ยเข้าไปด้านในเนี่ยมีปลั๊กไฟด้วยปลั๊กไฟมีอยู่2จุดด้านนู้นรู้สึกว่าจะเป็นแอร์อะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนนี่ด้านในเป็นอย่างนี้อันนี้คือเป็นปลั๊กไฟนะครับ
อันนี้ลงมาลงกระเป๋าตรงนี้ตรงนี้เป็นอะไรอ๋อตรงนี้เป็นที่ใส่ของน่ารักดีนี่อะไรนี่ก็ที่ใส่ของจะลองดูเดี๋ยวลองดูตรงนี้นะอ๋อนี่ไงเลื่อนมีที่เปิดไฟที่แขวนเสื้อเก่งเดียวมีที่มีที่แขวนเสื้อแท้ห้องเล็กๆแต่ว่านี่ก็มีครบอยู่นะนี่ด้านนี้ล่ะด้านนี้เป็นกระจกโอ้เดี๋ยวเนี่ยเป็นกระจกนะทุกคนนี่เป็นชั้นเอาคอมพิวเตอร์มานั่งเล่นได้ด้วยมี USB 2อันมีอันนี้ก็ปลั๊กไฟอีกปลั๊กไฟมีอยู่4จุดแน่วิมันจะตื่นโอ้ยตรงนี้มีเป็นตู้เซฟด้วยเก็บของไหนดูอ๋อเนี่ยก็คือของมีค่าเก็บใส่ตู้เซฟนี้ไว้นะเดี๋ยวดูบรรยากาศก็ประมาณนี้แหละน่าจะไม่มีอะไรกันเนี่ยประมาณนี้น่ารักดีนะคะ400กว่าบาท เดี๋ยวเราพาไปเดินดูด้านนอกนี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปด้านนอกกันเนี่ยสวยดีโอ้คืนสะอาดมากเลยเพราะว่าเขาให้ถอดรองเท้าด้านนอกเนี่ยให้ดูบรรยากาศอันนี้ก็จะเป็นจุดของเจ้าหน้าที่มีแบบซักผ้าอะไรนี้ด้วยนะตรงช่วงนี้เป็นล็อกเกอร์เอาผ้าเช็ดตัวนะฮะนะอันนี้ไงมีน้ำให้1ขวดแล้วก็ผ้าเช็ดตัว1ผืนผ้าเช็ดตัวเดี๋ยวเราล็อกไว้เหมือนเดิมของเรา412นะแล้วก็มีตู้เย็นด้วยสามารถเอามาแช่ของต่างๆได้นะมันก็จะเป็นแบบเหมือนโฮสเทลทั่วๆไปนะทุกคนบรรยากาศประมาณนี้มี Wi-Fi ให้ห้องน้ำตอนนี้มีห้องน้ำมีคนใช้อยู่เราจะพาไปดูอีกทีนึงนะนี่ดีมากเลยนี่อ่ะขึ้นมาก็เก็บรองเท้าแล้วก็มานั่งพักผ่อนมานั่งเล่นมือถือมานั่งเล่นอะไรต่างๆนานาได้คือชั้นนี้ชั้นอะไรไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นชั้น5เหรอแล้วก็ให้ลงมาด้านล่างสวยดีบรรยากาศดีอยู่นะดีกว่าโรงแรมแบบบางโรงแรมที่เราไปพักแบบราคา 7-800 อีกอ่ะเออแต่ว่าคือเข้าลองเข้าไปในล็อกเกอร์ของตัวเองเสียงกลนของห้องข้างบนนี่ดังไม่ไหวเขานอนกันตอนกลางวันเนาะแปลกๆดีประมาณนี้นะครับนี่บรรยากาศห้องน้ำห้องน้ำสวยมากอันนี้เป็นห้องน้ำห้องน้ำสะอาดมากแห้งดูดีเลยห้องอาบน้ำเนี่ยมีแบบเหมือนห้องน้ำส่วนตัวเลยทุกคนแล้วพื้นแห้งตลอดเลยนะมีแชมพูมีสบู่มีอะไรเงี้ยดีมากเลยโอ้ชอบเนี่ยถ้ามาที่นี่เดี๋ยวจะมาพักที่นี่อีกเคยมาพักครั้งแรกเดี๋ยวเราลองดูด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำอย่างเดียวThank you.
คนนี้ก็คือบรรยากาศที่พักของเราในวันนี้นะครับชื่อว่านอนโฮสเทลนะครับนี่เลยเราก็มานอนที่นี่1คืนนะแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับนี่เลยชายหาดประมาณนี้นะครับสำหรับที่พักที่พักก็อาจจะไม่ค่อยได้มีอะไรมากนะก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูถ้าใครสนใจนะอย่าลืมมาเลยอยู่ที่ชายหาดพัทยานะครับเนี่ยมันจะเป็นห้องอย่างเงี้ยที่เราถ่ายเข้าไปเป็นแบบเป็นห้องเล็กๆอ่ะก็คือนอนสำหรับคนเดียวมันจะมีแบบห้องสำหรับ2คนอะไรอย่างงี้ก็มีนะไปหาเดินเล่นดีกว่าเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย